ับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางในการพัฒนาอาหารในอนาคตนะคะว่าจะเป็นไปในรูปแบบไหนค่ะก่อนอื่นนะคะอยากจะสอบถามทางด้านของผอ.นะคะว่าจริงๆแล้วแนวทางหรือว่ากระแสที่กำลังมาแรงในอนาคตในรูปแบบของอาหารเนี่ยจะมาในด้านไหนคะค่ะในอนาคตเนี่ยเราก็มองว่าน่าจะเป็นอาหารก็คงยังต้องเป็นอาหารสุขภาพนะคะที่มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะแล้วก็เน้นของการที่อาหารที่จะมีโภชนาการเฉพาะนะคะอย่างเช่นอาหารที่ต้านโรคต่างๆนะคะหรือว่าเป็นอาหารตามวัยนะคะเฉพาะวัยนะคะวัยเรียนหรือว่าวัยผู้สูงอายุซึ่งว่าอนาคตเนี่ยก็จะมีจำนวนของผู้สูงอายุเนี่ยค่ะมากขึ้นโภชนาการหรือว่าตัวลักษณะของอาหารเองที่เป็นที่ต้องการของผู้สูงอายุเนี่ยค่ะก็จะต้องมีรูปร่างหรือว่ามีคุณค่าที่แตกต่างไปจากคนในวัยอื่นนะคะค่ะแล้วก็เรื่องของกรรมวิธีการแปรรูปนี่ก็คิดว่าเราคงมุ่งเน้นตัวทำอาหารที่เป็นผงมากขึ้นนะคะลดการใช้พลังงานอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นเทรนด์คือนอกจากอาหารไทยแล้วเนี่ยเราก็ยังมีอาหารพื้นบ้านอีกตั้งหลายอย่างนะคะที่อาหารจากภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สามารถนำมาต่อยอดแล้วก็ผลิตเป็นเอาความเป็นวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยอย่างนี้ค่ะก็ทำเป็นตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หรือว่าทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยค่ะแทรกตัวคุณค่าอาหารเข้าไปให้มากขึ้นค่ะอย่างผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารพื้นบ้านยกตัวอย่างได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างอย่างเช่นพวกอาหารหมักทั้งหลายนะคะอาหารหมักเนี่ยค่ะอาหารหมักการหมักเนี่ยถือว่าเป็นการถนอมอาหารมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะคะแล้วเราก็มีผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านที่เป็นอาหารหมักเนี่ยค่ะหลายชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะจากข้าวหรือว่าจากตัวสัตว์น้ำนะคะตัวปลาหรือตัวพืชผักทั้งหลายนะคะก็จะเป็นอาหารหมักดองเยอะๆเราก็จะมาเน้นต่อยอดทำเป็นอาหารตัวใหม่ๆมากขึ้นนะคะค่ะแล้วสำหรับทิศทางของอาหารไทยล่ะคะที่จะสามารถนำไปสู่ตลาดโลกหรือว่าตลาดโลกจะนิยมมากขึ้นในอนาคตล่ะคะทิศทางจะเป็นในทางไหนคะค่ะตัวอาหารไทยเนี่ยค่ะก็เราก็จะมีอาหารไทยยอดนิยมอยู่ที่ท่านผู้ชมก็คงทราบกันอยู่นะคะนอกจากนี้เราจะเน้นการพัฒนาตัวเครื่องปรุงรสนะคะเหมือนกับว่าทำอาหารไทยเนี่ยก็จะได้เป็นมาตรฐานอย่างนี้ทุกครั้ง คือเน้นของตัวการพัฒนาเครื่องปรุงรสให้นำไปใช้ให้สะดวกมากขึ้นหรือว่าทำให้สูตรอาหารไทยนะคะเป็นมาตรฐานมากขึ้นให้แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ไทยอะไรอย่างนี้ค่ะและสำหรับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะสำหรับงานค้นคว้าแล้วก็การวิจัยเนี่ยเป็นจุดไหนคะค่ะคือเราจะมีการให้บริการวิชาการทั้งการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะแล้วก็มีทั้งในเรื่องของการจัดการระบบคุณภาพไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพในโรงงานนะคะการสุขลักษณะในการผลิตอาหารที่ดีนะคะกรรมวิธีการผลิตอาหารที่ดีภายใต้ระบบคุณภาพของ GMP หรือว่า HACCP เป็นต้นเนี่ยค่ะเราก็มีบริการให้ฝึกอบรมหรือว่าไปพัฒนาตัวอย่างเช่นว่าโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เขาหรือว่าปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดของเสียแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเนี่ยค่ะเราก็มีการให้บริการเหล่านี้ด้วยเหมือนกันว่าครบถ้วนเลยทีเดียวค่ะบริการวิชาการค่ะแล้วก็สำหรับท่านใดนะคะที่อยากจะมาติดต่อนะคะหรือว่าอยากที่จะขอรับการบริการทางวิชาการเนี่ยจะต้องติดต่อได้ทางไหนบ้างคะค่ะ เราจะมีเว็บไซต์นะคะทางเว็บไซต์ ifrpd.kuac.th หรือว่าเข้าเว็บของมหาวิทยาลัยเกษตรนะคะก็เข้าไปที่คณะหน่วยงานที่บางเขนก็จะมีสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารก็คลิกเข้ามาดูได้เลยค่ะเราจะมีทั้งงานฝึกอบรมงานวิจัยนะคะหรือว่าตัวผลงานต่างๆเนี่ยค่ะเราก็จะมีแสดงไว้อยู่ในศูนย์สารนิเทศทางอาหารนะคะถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมผลงานทางด้านอาหารของสถาบันนะคะแล้วก็ของต่างประเทศด้วยค่ะค่ะก็สามารถที่จะเข้ามาดูข้อมูลเบื้องต้นกันก่อนได้ด้วยนะคะแล้วถ้าหากว่ามีคุณผู้ชมนะคะที่ได้มีการผลิตในรูปแบบของอาหารอยากจะนำนะคะผลิตผลของตัวเองเนี่ยมาให้ทางสถาบันวิเคราะห์หรือว่าวิจัยทำได้ไหมคะได้ค่ะก็มาติดต่อได้เลยนะคะที่สถาบันท
ที่เบอร์โทรศัพท์ไหมคะได้ค่ะ02นะคะ942-8629-35นะคะในเวลาราชการนะคะเราก็จะมีทั้งเรื่องของการส่งตรวจวิเคราะห์การเหลววิจัยการฝึกอบรมเนี่ยค่ะก็โทรศัพท์มาสอบถามกันได้นะคะค่ะท่านผอ.คะไม่ทราบว่าถ้าหากว่าในเรื่องของการดำเนินการวิจัยเนี่ยนอกจากเราจะมีการวิจัยหรือว่าจะเพิ่มในเรื่องขององค์ความรู้เกี่ยวกับการโภชนาการหรือว่าคุณค่าทางอาหารแล้วถ้าหากว่าการวิจัยของเราเนี่ยสำเร็จได้ดีเนี่ยจะมีผลกระทบหรือว่าส่งผลในเรื่องของการที่จะช่วยให้ประชาชนได้รับอาหารที่ดีขึ้นหรือว่าได้รับอาหารที่มีราคาที่ถูกลงด้วยได้ไหมคะค่ะคือวิจัยของเราส่วนใหญ่เนี่ยเราก็เน้นเพื่อที่ว่าผู้บริโภคนะคะจะได้รับประโยชน์มากขึ้นนะคะหรือว่าก็ถือว่าเราเป็นแหล่งให้ความรู้ด้วยนะคะเผยแพร่ให้ความรู้ทั้งผู้ประกอบการและก็ผู้บริโภคด้วยอะค่ะค่ะอย่างในเรื่องของงานวิจัยแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะต้องมีเรื่องของกระบวนการใช่ไหมคะต้องมีในเรื่องของคุณค่าอาหารค่ะหรืออย่างตอนนี้เราก็จะมีนักวิจัยนะคะที่ทำงานวิจัยทางด้านของการคุณค่าทางโภชนาการเช่นเรื่องของปัจจุบันนี้ที่เรื่องของการลดไขมันนะคะลดน้ำตาลหรือว่าที่ให้มีไฟเบอร์มีเยื่อใยอาหารมากขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพก็เป็นจุดหนึ่งที่เราวิจัยด้วยเหมือนกันแล้วอย่างนี้ในเรื่องของราคาล่ะคะจริงๆแล้ว เราสามารถที่จะซื้อหาหรือว่ามารับประทานเนี่ยได้ง่ายไหมคะหมายถึงผลิตภัณฑ์ของสถาบันสมมติว่าเราอยากจะได้อาหารที่มีคุณภาพนะคะจากทางสถาบันเนี่ยเราจะต้องมาหาซื้อได้ที่ไหนอ๋อผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตทดลองนะคะเพื่อวางจำหน่ายนะคะส่วนใหญ่เราจะวางจำหน่ายที่ห้องขายของสถาบันนะคะภายในมหาวิทยาลัยเกษตรนะคะจะมีบางผลิตภัณฑ์เท่านั้นที่ผู้ประกอบการบางรายก็นำไปจำหน่ายแต่เราจะผลิตทดลองนะคะส่วนใหญ่เราเน้นของการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการในการมารับถ่ายทอดไปผลิตระดับอุตสาหกรรมนอกจากว่าจะผลิตต้นแบบหรืออะไรเพื่อทดลองตลาดอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีรับบริการนะคะเพราะเรามีโรงงานผลิตทดลองอยู่ค่ะค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยมันจะมีการตื่นตัวแล้วก็มีการนะคะตระหนักถึงในเรื่องของภาวะอาหารขาดแคลนจริงๆแล้วทางสถาบันได้มีการวิจัยหรือว่ามีการค้นคว้าข้อมูลในด้านนี้หรือเปล่าคะค่ะตรงภาวะโรคร้อนเนี่ยค่ะเขาก็จะมีชุดโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องของการพลังงานทางเลือกหรือว่าการนำพลังงานทางเลือกหรือว่าการวิจัยอาหารในภาวะวิกฤตอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีกำลังเริ่มดำเนินโครงการวิจัยบ้างเหมือนกันนะคะอย่างว่าเวลาเกิดภัยพิบัติอย่างเงี้ยการเตรียมการอาหารที่สามารถนำไปผลิตได้เยอะๆแล้วก็ไปแจกจำหน่ายได้ทันท่วงทีเนี่ยค่ะก็กำลังเป็นที่ต้องการของการวิจัยอยู่เราก็วิจัยเน้นเรื่องนี้เหมือนกันตอนนี้ก็คือมีการดำเนินการวิจัยแต่ว่าภาวะการขาดแคลนของอาหารไม่น่าจะเกิดเร็วหรือเปล่าคะก็น่าจะอีกสักระยะหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของผู้เชี่ยวชาญหรือว่าผู้ที่มีส่วนร่วมเองเนี่ยก็กำลังดำเนินการวิจัยภาวะขาดแคลนอาหารนะคะเพื่อที่ผู้บริโภคทุกคนเนี่ยก็จะได้นะคะในเรื่องของรับผลประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณค่าของอาหารหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการเลือกหาบริโภคอาหารที่เรียกได้ว่ามีประโยชน์นะคะแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นค่ะคุณยังจะสามารถนะคะที่จะได้รับทั้งประโยชน์ราคาก็จะไม่แพงด้วยนะคะแล้วก็จะมีการกระตุ้นนะคะในเชิงพาณิชย์แล้วก็การส่งออกได้อย่างดีทีเดียวค่ะก่อนจากไปนะคะอยากจะให้ท่านผอ.ค่ะช่วยเน้นย้ำเบอร์โทรศัพท์นะคะที่ทางผู้สนใจสามารถติดต่อเข้ามายังสถาบันได้ค่ะค่ะสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนะคะ02ค่ะ942-8629-35นะคะค่ะก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามกันได้ค่ะค่ะติดต่อได้ในช่วงวันและเวลาไหนบ้างคะวันเวลาราชการนะคะราชการหรือว่าเข้าไปดูในเว็บไซต์ค่ะนะคะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
ได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะทางรายการ Food News Talk เนี่ยก็เรียกได้ว่านะคะได้รับความรู้และก็สาระในด้านของวิชาการนะคะแล้วก็ความรู้ในเรื่องของอนาคตทิศทางของอาหารโดยเฉพาะนะคะผลิตภัณฑ์อาหารของคนไทยที่แน่นอนค่ะว่าสามารถที่จะไปแข่งขันกับตลาดสากลได้เป็นอย่างดีค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะคุณพัชรีตั้งตระกูลค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมสามารถมาติดตามนะคะเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้ได้เป็นประจำทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ